นี่คืออ่างน้ำตงเนาะพี่น้องเนาะสถานที่อ่างเก็บน้ำตงมาเที่ยวมาลิ้นสัมผัสบรรยากาศลิ้นกิจกรรมเป็นการพักผ่อนมื้อนี้วันอาทิตย์เนาะหนึ่งอยู่เมืองเฟืองนอกพุ่นท่ากับเปิดใหม่เป็นอ่างเก็บน้ำทานผู้ชมแล้วก็กำลังมาออกมาแต่วัดบางอย่างนี่แล้วก็ออกมานี่ต่อเลยเดี๋ยวสิพาไปเบิกบรรยากาศเนาะตอนนี้ยากแปลกใจเด้อแว่นตาของแม่สะหองเนาะตั้งแต่สมัย30ปีก่อนกลับมายังใส่ได้แต่ว่าหนาเล่นมันอยากมั่วแน่อย่าถ่วงเด้อเพราะว่ามันแดดลืมถือแว่นมาบ่าสิเอามาเปลี่ยนหนาเล่นไปเดี๋ยวไปเบิกภาพบรรยากาศนํากันเนาะจะเป็นบรรยากาศเพื่อแพ้นะพี่น้องเนาะเป็นหานอาหารเป็นรีสอร์ทจะมีกิจกรรมให้ลินแน่แล้วก็ถ่ายรูปน้ําเนาะเป็นบอนเช็คอินใหม่สําหรับนักท่องเที่ยววัยรุ่นแบบเฮาๆวัยรุ่นแบบเฮาๆว่าซั่นนี่กําลังไปเว้นก็จะรับขอฝ่าถ่ายรูปกําลังงามได้นี่เดี๋ยวเจ้าของสิขออนุญาตไปถ่ายรูปและเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะแล้วก็กิจกรรมมื้อนี้สิไปไสแน่ก็ติดตามกันแบบยาวๆเลยเนาะเป็นบอลไทยโอ้โหเป็นซิกเนเจอร์วะเนาะพี่น้องเนาะป้าบอกอีเด้อข่อยมาเวียงจันทน์เที่ยวนี้นะข่อยมีเงินหาพันปัจจุบันหาพันมาหอดเมื่อเฟื่องข่อยยังเงินหาพันคือเก่าเพราะว่าข่อยใส่เงินของจันทราเดี๋ยวถ่ายหุบเนาะก็มันยางอยู่กลางครัวเนาะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งที่มันแปลกใหม่สวยงามแล้วก็แปลกหูแปลกตาเนาะกับบรรยากาศเมืองเฟื่องเนาะและเบื้องข้างนี่จะเป็นรีสอร์ทเนาะให้เฮาพักยามกลางคืนถ้าว่าไผมามีหมู่มีครูหลายคนแต่ว่าเพิ่นยังสางอยู่บ่ทันได้สมบูรณ์เนาะอยู่นี่ถ้ามาเมืองเฟื่องก็จะมีหลายบอนให้ลินมื้อนี้ตามเจ้าของมายาวๆเลยเนาะว่าเจ้าของสิพาไปลินไซแน่บรรยากาศก็ประมาณนี้ละตะเว่นกําลังจะรับขอบฟ้าจ้าแล้วก็เขาจะก็มีลินกิจกรรมอยู่นี่มีเหือคายักเนาะไผเหือคายักมีกินข้าวนั่งตูบแล้วก็มีรีสอร์ทให้พักยามกลางคืนเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นอ่างไงเฮาหลินไปพูดถามกลางครับบรรยากาศต้องเพิ่นกําลังจะรับขอบฟ้าท่านผู้ชมนี่สําหรับสถานที่เนาะก็คืออ่างเก็บน้ําตงเนาะก็จะมีเป็นตูเป็นตูให้เฮานั่งริมน้ํานั่งกินข้าวแล้วก็ลินน้ําอยู่นี่เนาะสําหรับค่าเช่าตูบแม่น50,000 กีบเนาะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมสามารถซื้อข้าวหรือว่า
สั่งอาหารน้ำเพิ่นได้ถืออาหารเขามากินได้เนาะแล้วก็ไผที่มีควบแบบว่าแคมปิ้งแน่เออสายแคมปิ้งก็บ่ควรผ่านได้สามารถเอาเต็นท์มานอนทั้งข้างนี่ได้เนาะคืนนึงเพิ่นไหลเพียงแต่หา 10,000 กีบเนาะแต่ถ้าไผมักแบบว่าบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเอ็กซ์คลูซีฟมีความส่วนตัวแล้วก็เป็นแบบไพรเวทหน่อยนึงเนาะเฮาก็ไปนอนอยู่เทิงรีสอร์ทของเพิ่นอยู่เทิงได้มีแต่คืน 150,000 กีบเนาะแล้วเพิ่นก็ได้เปิดมานี่ถ้าก็เปิดวังสวงสงกรานต์ได้พี่น้องถ้าก็ได้เดือนเดียวเนาะจะถือว่าเป็นสถานที่ที่ใหม่พอสมควรเลยแหละเนาะและสำหรับคลิปมื้อนี้2ต้องขอต้อนรับไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าว่า25ไปลินไซด์อีกเด้อบ๊ายบาย